ออกยังไงค่อยๆจะยังไหมอ่ะออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหมโอ้คิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มช้ำทำให้ผมสร้างไอเดียดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ 85% ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้นและเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยขี้ไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เพื่อนบ้านตกใจสุดขีดได้ยินเสียงคล้ายระเบิดข้างบ้านแกะรั่วเจ้าหน้าที่งัดบ้านช่วยระงับเหตุหนุ่มช่างยนต์บิดรถไปรับน้องสาวแหกโค้งชนกระบะหัวฟาดพื้นเสียชีวิตขาดที่สาวตลาดร้องสื่อถูกอดีตแฟนหลอกให้ซื้อรถเป็นหนี้กว่าล้านบาทสุดท้ายหายเงียบติดต่อไม่ได้เพื่อนบ้านตกใจสุดขีดได้ยินเสียงคล้ายระเบิดข้างบ้านแกดรั่วเจ้าหน้าที่งัดบ้านช่วยระงับเหตุเวลา 16:30 นวันที่22มีนาคม2560ได้รับแจ้งจากนายเตี้ยเขือวิเศษว่ามีแกดรั่วไหลจากบ้านเลขที่154/4ข้างโรงเรียนบ้านของจากหมู่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดของนายอัครเดชบุญนาคอายุ35 ปีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถน้ำไปยังที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดสนับสนุนที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องพักให้เช่า7 ห้องติดต่อกันโดยห้องที่เกิดแก๊สรั่วไม่มีคนอยู่มีประตูเหล็กปิดไว้โดยบริเวณรอบได้กลิ่นแก๊สรั่วเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานให้ชาวบ้านแถบนั้นออกจากจุดเกิดเหตุและงดสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟพร้อมฉีดน้ำดับความร้อนบริเวณหน้าบ้านจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ครีมตัดเหล็กตัดกุญแจบ้านที่ล็อกประตูไว้เข้าไปตรวจสอบภายในมีทั้งถังแก๊สขนาด48กิโลกรัม1ถังขนาด15กิโลกรัม2ถังวางรวมอยู่ในห้องครัวพบว่าถังแก๊สขนาด15กิโลกรัม1ถังมีแก๊สรั่วเจ้าหน้าที่จึงได้เดินเข้าไปปิดวาล์วแก๊สโดยไม่มีอันตรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสายต่อท่อแก๊สจากวาล์วไปยังเตาเกิดหลุดออกทำให้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดประกอบกับอำเภอคลองใหญ่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดน่าจะเป็นสาเหตุทำให้สายต่อท่อแก๊สหลุดดังกล่าวขณะที่นายเตี้ยเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงดังกล่าวว่านายอัครเดชเป็นพ่อค้าขายขนมในตลาดสดคลองใหญ่และจะทำขนมบริเวณหน้าบ้านโดยมีถังแก๊สทั้ง3ถังวางอยู่หน้าบ้านซึ่งก่อนเกิดเหตุนายอัครเดชไม่อยู่บ้านไปต่างจังหวัดปิดบ้านไว้โดยถังแก๊สอยู่ภายในบ้านก่อนที่จะเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดตนเองตกใจแล้วเดินไปดูก็พบว่าถังแก๊สรั่วจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือดังกล่าวหนุ่มช่างยนต์บิดรถไปรับน้องสาวแหกโค้งชนกระบะหัวฟาดพื้นเสียชีวิตขาดที่เวลา 18:00 นวันที่22เมษายน2560ร้อยตำรวจเอกปัชญาพิมรัตน์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1 รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุที่สะพานลำปูรายตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบนายจอร์ดทองอายุ20 ปีอยู่บ้านเลขที่53 หมู่ 4ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ช่างยนต์ชาวกัมพูชานอนเสียชีวิตในสภาพศีรษะแตกเป็นแผลชะกันข้างรถจักรยานยนต์ Honda Wave หมายเลขทะเบียน1กค1126ตราดโดยมีแม่และญาติพี่น้องยืนร้องไห้อยู่ข้างๆศพส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะ Isuzu หมายเลขทะเบียนกค9740ตราดคนขับชื่อนายขวัญชัยจันทบัตรอายุ42ปีญาตินายจอร์ดกล่าวว่านายจอร์ดทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์และกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปรับน้องสาวที่โรงงานใกล้ที่เกิดเหตุก่อนจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่ร้อยตำรวจเอกปัจจยาพิมรัตน์ตรวจสอบพบว่านายจอร์ดขี่รถจักรยานยนต์แหกโค้งมาชนรถยนต์กระบะจนเสียชีวิตนอกจากนี้ยังพบร่องรอยบนพื้นถนนที่รถถลายไปกับพื้นยาวกว่า30เมตรซึ่งเชื่อว่านายจอร์ดน่าจะขี่รถมาด้วยความเร็วจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดังกล่าวสาวตราดร้องสื่อถูกอดีตแฟนหลอกให้ซื้อรถเป็นหนี้กว่าล้านบาทสุดท้ายหายเงียบติดต่อไม่ได้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางสาวสิริวรรณคูหาวันอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่77ทับ3หมู่1ตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดผู้เสียหายที่กำลังถูกธนาคารฟ้องล้มละลายจากผลพวงใช้ชื่อตนเองซื้อรถยนต์เชฟโรเล็กเทเวอร์เซอร์หมายเลขทะเบียนกว6614ระยองให้กับนายณัฐพงษ์ณนครอายุ60ปีชาวจังหวัดระยองอดีตแฟนเมื่อวันที่16เมษายน2558แต่เมื่อได้รถไปแล้วนายณัฐพงษ์จ่ายเงินค่าผ่อนรถได้เพียงงวดเดียวกระทั่งวันที่25เมษายน2559มีหมายเรียกจากศาลจังหวัดตราดให้นางสาวสิริวรรณคูหาวันและไฟแนนซ์ไก่เกี่ยเพื่อชดใช้เงินจำนวนกว่า1ล้านบาทนางสาวสิริวรรณเล่าถึงปัญหาทั้งหมดว่าเมื่อต้นปี2558ตนเองรู้จักกับนายณัฐพลโดยบังเอิญขณะกำลังไหว้ศาลเจ้าพ่อตากสินที่จังหวัดจันทบุรีและมีการพูดคุยคบหากันมาตั้งแต่นั้นมานายณัฐพลแวะเวียนมาหาที่บ้านอยู่บ่อยครั้งและจะอ้างรู้จักนักการเมืองท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาส.ส.บางคนในจังหวัดระยองรู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนและมักจะส่งรูปเหล่านี้มาให้ตนเองดูประจำว่าตนเองมีหน้าตาในสังคมกระทั่งขอให้ช่วยซื้อรถให้โดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ซื้อซึ่งนายณัฐพลจะเป็นผู้ออกเงินดาวเองจำนวน 100,000 บาทและดำเนินการเองทั้งหมดในการจัดซื้อรถในครั้งนี้ตนเองมีหน้าที่เซ็นชื่อเท่านั้นนางสาวสิริวรรณกล่าวต่อว่าวันที่21เมษายน2560เป็นวันสุดท้ายที่ตนเองนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายกับไฟแนนซ์แต่ตนเองไม่สามารถหาเงินได้ทันต้องยอมให้ธนาคารฟ้องล้มละลายไปเวลานี้ตนเองเครียดมากไม่มีทางออกจึงต้องอาศัยสื่อเข้ามาช่วยเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งจับตัวนายณัฐพลณนครมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วซึ่งตนเองเชื่อว่านายณัฐพลน่าจะเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงผู้หญิงมาแล้วหลายคนแต่กลับไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะอ้างตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักตำรวจรู้จักนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกาดจี้รัฐบาลผลักดันเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเส้นหลังล่าช้านายประดิษฐ์คุ้มชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกาดเปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้นตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการก่อสร้างถนนจากจังหวัดโพธิสัตว์
เข้ามาเชื่อมพื้นที่ชายแดนอำเภอธรรมดาจังหวัดโพธิสัตว์และมีนักลงทุนชาวกัมพูชาและต่างประเทศร่วมลงทุนเปิดโครงการโรงแรมและสนามกอล์ฟในพื้นที่ชายแดนบ้านธรรมดาใกล้จะเสร็จแล้วขณะที่ฝั่งไทยยังไม่สามารถดำเนินการผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมเส้นทางชายแดนกับจังหวัดพัทบอกได้ซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้นายประดิษฐ์กล่าวว่าสถานการณ์การค้าชายแดนจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านท่าเส้นและบ้านธรรมดามีความเติบโตเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลซึ่งหากไม่ดำเนินการในระยะ 1-2 ปีอาจจะส่งผลเสียกับการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงได้ที่เชื่อมโยงเจริญพรการทำอะไรแต่ละอย่างซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่ชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดเยอะในเรื่องของการทำงานลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านทั้งหลายจึงได้บอกกับสามเณรอยู่บ่อยๆว่าเวลาเราตั้งสติอยู่กับอะไรก็ตามทีก็ขอให้นึกถือว่าลมหายใจถ้าหากว่าหายใจเฮ้อมันจะเสียสมดุลของลมหายใจซึ่งลมหายใจเนี่ยจะต้องหายใจแบบอานาปานสติมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าสั้นเข้ายาวก็รู้ออกสั้นออกยาวก็รู้ซึ่งเวลากวาดไปทำงานไปแต่ละอย่างก็บอกกับเนนเสมอว่าการทำงานของเราทุกอย่างเนี้ยที่สำคัญนั่นก็คือมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเหมือนคนขึ้นต้นมะพร้าวออกแรงฮึบก็ไปต่อได้อีกแต่เวลาพอหมดแรงก็ตั้งสติที่ลมหายใจกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ากำลังใจนั่นก็คือสติรู้ที่ลมหายใจท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตเถอะว่าเวลาเรารู้สึกหมดกำลังใจไปนั่งถอนหายใจยาวๆเนี่ยบ่งบอกเลยว่าอารมณ์กำลังที่หายใจอยู่อารมณ์กำลังเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าสเต็ปของลมหายใจเป็นลักษณะของการหายใจที่มีสติระลึกรู้อยู่เสมอๆและที่สำคัญในครอบครัวเดียวกันลมหายใจที่เป็นสเต็ปเดียวกันลมหายใจที่พร้อมเพรียงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เป็นลักษณะของลมหายใจหมู่ลมหายใจของพ่อแม่พี่น้องลมหายใจของเพื่อนร่วมงานเมื่อมีลมหายใจที่มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเสมออย่างสม่ำและเป็นความสม่ำเสมอลมหายใจถือว่ามีความสำคัญและที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการที่เราได้รู้จักว่าชีวิตยังต้องทำงานชีวิตยังไม่ได้หยุดเมื่อนกกายังต้องออกหากินมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นที่จะต้องหากินเหมือนนกกาท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตของเรายังจะต้องไปกันต่อก็ขอให้ใช้ลมหายใจอย่างมีสติรู้ค่าและเป็นลมหายใจหมู่เป็นลมหายใจของคณะที่จะทำให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไม่อายใครดังนั้นถ้าหากว่าเราทุกท่านรู้สึกว่ากำลังใจที่มีอยู่มันเหลือน้อยๆใกล้ค่ำแล้วเชื่อว่าคืนนี้คงจะได้หลับนอนพักผ่อนยังมีสติระลึกรู้อยู่แต่ขอให้งานทุกอย่างที่จะทำในวันพรุ่งนี้ทำด้วยลมหายใจที่รู้ค่าของลมหายใจเป็นสเต็ปหมู่เป็นลมหายใจของหมู่คณะเพื่อความเจริญร่วมกันขอเจริญพรThank you.